ันกับเทปสุดท้ายแล้วอีพีที่แล้วตอนจบมันหนักหน่วงเกินมันก็ห่วงลูกได้ไหมล่ะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าอีพีที่แล้วก็มีดราม่าด้วยเออต่างๆจะมากว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ถึงจุดที่แบบแต่ว่าดูพอดูตัวอย่างตอนต่อไปแล้วแบบโอ้โหกำลังจะดีแล้วอีพีนี้มาดูเขาอินเลิฟต้นอีพีท้ายอีพีก็บูดบูดหน่อยเออไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าชอบผมอัปโหลดอ่ะจริงเหรออืมเดี๋ยวไม่ตัดผมใหม่ละเอาอุ้ยอุ้ยนี่โคตรร้อนร้อนจัดไฟหรอไม่มีแอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่ในบ้านผมชอบไปจอใหญ่ๆแล้วคืนรอยขวนด้วยอ่ะสักทีเป็นลูกน้องหมอโคตรน่ารักเลยอ่ะใส่ลูกใส่ลูกขายปะเนี่ยเชื่อกันมันลงคอไปทำไมอ่ะก็อื่นทำเหี้ยอะไรพี่ยังไม่ได้หลับหรอถ้าหลับเนี่ยมันจะแตกไปทางไหนเฮ้ยเสียงอ่อนๆมากก็พูดไปเรื่อยอ่ะสร้อยนี่มึงไม่ได้ให้ทำมี่หรอก็ของพี่ผมใช้คนอื่นได้ไงอ่ะของตัวเองคืนไปเลยจด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 การใส่สร้อยบนเตียงแบบเนี้ยน่ารักเนาะโอ้ยรอมึงคนเรามันโดนแสงพระอาทิตย์ขนาดนั้นหน้าเนียนขนาดนั้นไงเออหน้าเนียนมากเลยอ่ะใครเป็นอะไรอ่ะเจ็ดลูกี้อ๋อร้านเออร้านมันสะเทือนเราบ้านเราบ้านเล่นดีอ่ะเราบ้านครับเราบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเสื้อผมเนี่ยว่าลูกดาวเสื้อสลับเสื้อสลับโซนมันทำอะไรเราบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยเราภูมิใจเดี๋ยวจอดมือแข็งค่ะเสื้อคนละแล้วทำไมสภาพร้านเป็นอย่างนี้คะเขาเล่นของเห็นน้อยกันเราเป็นไวอยู่แล้วแล้วก็ติดมาต่อเนื่องไปสินะคะโอ๊ยเจ๊ก็ลืมเลยว่าเจ๊มาทำงานเช้าเกินไปเดี๋ยวเจ๊ไปขอกินโซ่ให้มันอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องก่อนแล้วกันนะคะเขาเล่นเราเขาเล่นตัวเทียมหังนี่เจ้าพูดคิดต้องเข้าใจเราผิดแน่เลยอ่ะพี่เขาเข้าใจถูกแล้วแล้วเข้าใจผิดอะไรกันด้วยสภาพมึงกับกูดิเข้าใจถูกแล้วแหละย้าวทำไมเสียพลังงานน่ะอุ้ยเจ็บคออ่ะแรงไหมเนาะจอดวันนี้ดูอากาศออกเออดูครั้งแรกจนคำนมเข้าร้านน่ะพี่หยางกล้องอ่ะพี่รู้แล้วใช่ป่ะมันเซฟเก็บไว้ได้ลบแล้วอ่ะแต่ว่าเก็บไว้ในนี้หมดแล้วหยางอย่างมันแพรวๆอ่ะจริง
จ๊บอกแล้วว่าสองคนนี้ต้องมีสัมพันธ์กันแน่ๆเจ๊แต่เขาก็อาจจะแค่สนิทกันเฉยๆก็ได้นะสุกจิกสุกจิกลุกไม่ลุกไม่เขาจะแบบแค่มีอะไรคุยกันได้หน่อยของอยู่จะมาอุ้ยค่อยๆสิตายแล้วไม่ต้องซุกซิกกันหรอกครับผมก็ภูมิใจอะคบกันแล้วจริงๆบอกมันสาววายจะมาอ่านมันตะกี้ได้ยังไงไทยแท็กกี้อ่ะสนุกเฮ้ยอย่าบอกนะตา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 น่ารักอ่ะโอ้ยเมดไม่ตายเลยพูดพี่รักจริงก็ซึมเป็นส้วมไงซึมเหมือนส้วมอ่ะซึมเหมือนส้วมแตกผมนั่งมา3ชั่วโมง4ชั่วโมงแบบพวกพี่ดูไม่รักกันเลยเป็นการซัพพอร์ตกันในเชิงที่แบบกัดกันล่ะจริงเป็นซึมลิปหน่อยส้วมส้วมปะเป็นส้วมหรอสลิปหน่อยปากเหมือนส้วมแล้วไปเถอะทำไมทำแล้วตัวเองทำแล้วตัวเองก็เสียหายทำทำไมประชดชีวิตเลยหลังกันได้ที่หนองมีคนคอมเมนต์ว่าอะไรนะฮะพวกพี่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หรอครับพวกพี่ดูไม่มีอะไรเข้ากันเลยนั่งซิเนาะเออได้ร้านนี้พี่2ครั้งนี้อ่ะนางยักษ์3ตาเอ้ยพัดลูกตาตาแม่มึงคิดถูกที่คิดมาทำไม EP นี้เอาอะไรมาปิดหน้าบ่อยจังเขาคือผมดูรอบแรกรอบแรกยังเป็นอยู่น้องเชียร์อาหารอะไรอยู่หรอคะถ้วยใส่โอเด้งอะเจ๊นี่ไม่เหลือสักใบเลยอะค่ะโอ๊ยเจ๊ลืมค่ะเพิ่งมีคนมาเหมาไปเมื่อเช้านี้เองค่ะถ้ารีบใช้อะผมไปซื้อให้ก่อนได้นะครับผมมารถมาเราสองคนอะไปด้วยกันไปไหมพี่ไปแน่พี่ไปแน่ก็มีเอาต่อกูยืมรถนะเว้ยเฮ้ยอะไรวะหยางอันนี้เร็วอ๋อเป็นเตอร์เล็กกันน้อยเลยพี่ดูดิแต่ผมเป็นแม็กโคซีเฉพาะของที่จะเป็นอะไรน่ารักว่ะเดินปกติคือเดินปกติไม่เป็นไรขอย้อนกลับอันนี้ไม่ใช่บอกเลยอันนี้ไม่ใช่หยางหยางแหละอันนี้ตาหูอันนี้ตาหูมันเป็นจังหวะตัวละครมันเริ่มมีความรักแล้วมันเริ่มมีความรักมีความรักมาจากดูเด็ดลงไปนิดนึงต้องคู่ปากเฮ้ยคู่เราก็ต้องมาแบบอะไรอย่างนี้ด้วยกันปั๊บเนื้อปูเทียมแช่แข็งกล้วยกระดาษโอเด้งแพง50เนาะสัก5 แพ็คไหมเออไอ้นี้ด้วยพี่หยางนี่พี่หยางเสียงน่ารักเดี๋ยวเมื่อกี้ฝากซื้อมาเสียงโอเด้งด้วยพี่หยางพี่หยางจอดตาอู๋ตาอู๋ไอ้อู๋ไม่ใช่อ่ะผมพูดเลยผมเล่นตามไดเรคชั่นเสียงปิ้นละเสียงปิ้นละผมเล่นตามไดเรคชั่นแต่มันเล่นดีกว่าปกติพี่อาจจะชอบแนวมันเล่นเนียนกว่าชอบแนวเลิฟเปล่าไอ้อู๋เป็นตัวเองมากมึงฉากเนี้ยนี่ฟังมาแล้วจะเล่นเพลงอะไรนี่แหละไอ้อู๋เตซานอันนี้สายที่4ใครอยู่ว่าคุณติ๊กนี่แหละอันนี้ด้วยรู้จักดีจะดูยังไงต่อนี่มาสานขวดบีบเดี๋ยวบ้านแล้วอ่ะซื้อเยอะมากตอนนี้ไหวไหมเฮ้ยนี่ไงน้ำซุปปลาแห้งดิลินเออใช่สาหร่ายทะเลปลาโออบแห้งไรปลาโอท้องนี่ไงนี่ไงต้มฮันนี่เมอร์คอร์ดออสเตรเลียเนี่ยไม่ต้องดูเลยเนี่ยสดทุกอันเลยหรือว่านี่ซื้อหน้าไม่ธรรมดาขอไปแล้ว2 ถุง
ส้มแล้วเลยถึงช่วงแรกๆที่เราเจอกันเลยเนาะพี่ให้กูกินเปลือกส้มอะไรโอ้พี่ก็ให้ผมกินเปลือกส้มเหมือนกันแหละพี่ผมใช้เท้าวันนี้หลังปิดร้านอะเราไปเล่นแคชบอลกันปะผมอยากแก้มือจากรอบที่แล้วอะเอาดิถ้าแก้มือรอบนึงไม่ดีอะคือต้องแก้มือแก้อะไรอะแก้ขัดอะไรนะเอาจริงนะพี่ไอซีนแมคโครเนี่ยคือพวกเราอะได้แค่ไดเรคชั่นมาแบบว่าเราต้องไปหยิบอะไรนอกนั้นคือคำพูดทุกอย่างอะคือมาจากความรู้สึกตัวละครไอที่เรื่องส้มก็เหมือนกันคือเหมือนเราเห็นเรื่องส้มแล้วเราแบบพูดว่าพี่รู้ไหมว่าส้มเหมือนตอนแรกเราปาส้มยังไง EP 1อะแล้วเหมือนแบบนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราแก้มือเรามีไม่ดีอะคือต้องแก้แก้อะไรอะแก้ขัดชิคุวะแล้วเจบูกี้พิมพ์มาดิชิคุวะคืออะไรมันคือชิคุวะแล้วรูปปลาชิ้นหมึกนี่อ่ะเขาดูใจดีมากเลยอ่ะรวมกันเป็นเขาดูเข็ดตามอ่ะปลาลูกปูกินลูกปูด้วยก็นี้ด้วยนี่เต้าหู้ปลาเห็นปะแต่ว่านี่ไม่ปูนะมีเปิดร้านอะไรอ่ะโอเด้งโอเด้งมันต้องมันจะเป็นโอ้โหใช่นานๆเราไปซื้อไงอ๋อนั่นอันซื้อใช่เหมือนจะหมอแมคโครแล้วกูเห็นนะแล้วเมื่อกี้เอาของไปเก็บได้เอาของภูมิใจไปเก็บเลยนะแปะเสร็จและอดีตเออไปแล้วจ้าตอนแรกเหรอครับโอเคครับเจริญพาบ๊ายบายบ๊ายบายกลับดีๆนะครับพรุ่งนี้มาให้ตรงเวลาด้วยนะครับแล้วค่ะพร้อมจะมาตรงเวลาค่ะเดี๋ยวบอกเราป่านให้หักเงินเดือนเลยอุ๊ยทิกเกอร์ทิกเกอร์แล้วจิบไหมอ่ะทิกเกอร์แน่เจ็บอะไรอ่ะแมววิ่งมาชนยังเจ็บกว่านี้อีกแล้วพี่มีอะไรที่นี่ผมก็ไม่เห็นเลยดิมึงทิกเกอร์ของตกแล้วอ่ะปั๊บโอ้โหขายแบบขายแต่ก็ขอบคุณนะแต่ก็ขอบคุณเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีก็จะมาช่วยถูพื้นต่อไงต้องกลับบ้านแบทนูเบสบอลไม่ใช่หรอเฮ้ยคืนนี้ตีมได้ป่ะจริงด้วยนี่ไงงั้นผมรีบไปรีบมานะพี่เริ่มเป็นที่มาของมากลับมาแล้วเจอสภาพร้านเล่นเค้กดอกเอ้ยเจอกันครับแก๊งของนี่ต้องเจอกูเดี๋ยวก่อนขอโทษเขาบ้านรวยมากภูมิใจเวิลานเป็นลางสังหรณ์สร้อยแม่เหมือนกันเมื่อก่อนมันจริงสร้อยไม่ใช่ลางไอ้สัตว์คือช็อตฟิลดีพวกมึงอ่ะนั่นนั่นนั่นขาดอ่ะกรอบรูปแตกอุ๊ยเราน้องรู้เลยว่านี่คือลางคนไทย 100% คนไทย 100% จริงๆเออแม่กูเลยอ่ะอุ๊ยลูกคนที่อยู่ในฉากกล้องของพี่เขาไม่หลับไม่หลับว่าไงเพิ่งออกไปแป๊บเดียวเองอุ้ยแล้วเสื้อเลิฟอ่ะพี่อย่างโอเวอร์เกินปะแต่ว่ากูคิดถึงมึงแล้วจริงๆนะอันนี้อย่างอันนี้เป็นพี่อย่างเหรอพี่โอ้พี่อย่างไม่อย่างเดี๋ยวทุกคนยังเข้าใจผิดคือคุณต้องเข้าใจว่าเวลาคุณมีความรักเนี่ยอะไรนะครับเขาก็มีมุมนึงใช่ใช่คุณเคยเห็นแบบหัวหน้าคุณไหมที่แบบตึงๆแต่พอเขามีความรักเขาก็เป็นอีกอย่างนึงใช่เวลาเขามีแฟนเขาก็เป็นอีกมุมนึงแล้วของกูเป็นไงของอัวกูก็เลเวลเนี้ยกูก็ไม่รู้ผมไม่เคยมีแฟนมันน่ารักนะจะมาน่ารักชมว่าน่ารักน่ารักผมจะบอกพี่เฉยว่าในชีวิตจริงต้องไม่มีแฟนน่ารักกว่าจริงเหรอผมไม่เคยมีแฟนเลยช่วงชีวิตเออไม่เคยมีใครไม่บ้าส่วนกูชอบอ่ะมันพี่เจมาเอาพี่อูอยู่อ๋อเป็นคนเดียวที่เอาอยู่เออจริงเรารักกันน้องรักกันเรารักกันเนาะโมเดลร
ถอันนั้นแพงมากเลยอ่ะโมเดลเครื่องบินที่วางไว้ตรงนั้นไงพี่หยา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 งพี่อันนี้ของจริงพี่หยางแล้วของก็คือเหยียบจริงไม่ได้นะเพราะว่าเกลือใช่ไข่พี่หยางพี่หยางพี่หยางคุยน่ากลัวนะเอาไงดีอ่ะพี่พอใจนี่ภูมิใจเย็นๆก่อนแกลองตั้งสตินะแล้วลองนึกดีๆยามันเคยพูดอะไรกับแกบ้างหรือเปล่าคือตอนนั้นที่กูปฏิเสธไม่ยามกูอยากให้มันเดือดร้อนแบบกูเพื่อนกูมีแค่เงินก้อนสุดท้ายมาเปิดร้านที่นี่ถ้าเจ้านี่ตามเจอตัวกูก็คงเงินของกูที่มีทั้งหมดไปพ่อแม่กูจะยิ่งเดือดร้อนเลยแล้วแบบนี้พี่หาเจ้าไงต่ออ่ะถ้าร้านเราได้กำไรมากพอคงใช้หนี้หมดเลยแล้วพี่นะไม่ต้องเครียดหรอกพี่เดี๋ยวเราช่วยกันก็ได้ครับโลดเห็นไหมเอ้ยผู้ชีวิตอ่ะยังมีสัมพันธ์สัมพันธ์กูไม่รู้เลยว่าเจ้านี่จะตามเจอกูเมื่อไหร่ถ้าเจอร้านเราจะเป็นยังไงหน้าแบบชัดมากเลยอ่ะผมว่าเจ้านี่ต้องตามหาพี่หยางเจอแล้วจับตัวพี่หยางไปแน่ๆครับตายแล้วแล้วอย่างเงี้ยพวกที่จับตัวเหล่าป่านไปอ่ะมันจะทำร้ายร่างกายเหล่าป่านแบบในทีวีไหมคะอุ๊ยว้า如果你今天不换一百万给我，我就把你的人先抓走。我店里的人好像点秀没有关系，我不管。你姓黄的历史，我的钱还不还。你以为每个月十万利息有那么好找吗？给我点时间。那就用这里工作，直到你把钱还完，成为他们独的股，看起来很大呢。หน้าที่ของมึงคือขนของในนี้ให้หมดทำให้เสร็จมึงไม่ต้องหักคนละ500ใช่พี่บังบดมาเศร้าอ่ะเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูได้หักไหมได้หรอกค่าอะไรปะเออพอนะขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจครับผมไม่เป็นไรครับถ้าได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งให้ทราบครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเลยครับเฮ้ยน่ารักอ่ะขอบอกอย่างนึงร้อนห้องสาวน่าร้อนยิ่งกว่าสาวพี่รู้เห็นเสื้อแต่ละคนอ่ะเออนี่คือยากใช่ไหมชุดโคตรหนาแล้วกางเกงคือร้อนกว่าห้องเอกที่เราอยู่อีกอ่ะแล้วอยู่นานมากไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยพี่แล้วกลางคืนร้อนกว่ากลางวันอีกเพราะมันเพราะมันไม่มีระบายอากาศอ่ะพี่ต้องทำให้แบบว่ามันเย็นๆอุ๊ยดูเงินดิคือแววค่ะเหงื่อขอดิเหงื่อแววเลย
นี้ไม่ผ่านได้ทีเพราะอะไรรู้ป่ะมันถ่ายพี่โบกี้กับพี่แซมอ่ะเขาเล่นต้องกลนกันใช่ป่ะพี่แล้วมันหลุดขับผมอยู่อย่างเงี้ยแล้วร้อนก็ร้อนด้วยแล้วแบบเข้าใจกว่าจะผ่านไปได้คนทรมานอ่ะไม่สบายใจพี่แล้วโคตรฮากลัวผมจะพังฮึบฮึบจริงผมจริงไปนอนใกล้ไปนอนใกล้พี่ว่ะอุ้ยถึงเวลาต้องออกไปง้อแหละน้องก็แข็งไปดึงร้อนมากเลยร้อนมากดูเหงื่อดูเหงื่อพี่ร้อนมากเลยอ่ะแล้วดูชุดนอนก็จริงจังมากจริงก็มันเขาไม่ได้เตรียมของมาใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นนี่เราจะเงียบกันแบบนี้จริงๆหรอพี่ออกมาแบบเนี้ยมันใกล้ผับอะเนาะไม่กลัวคนอื่นตื่นแล้วมันใกล้ร้านเราจะรู้เรื่องของเราอะประหลาดเยอะจริงๆหรอจริงพี่มันใกล้ใช่ไหมใกล้มากชิมเสียงกำลังเลยเรื่องของเราอะภูมิใจมันรู้แล้วนะไม่สิต้องบอกว่าภูมิใจมันรู้เรื่องของเราอยู่แล้วไส้พี่เหรออืมแท็กให้มาเราที่จริงแล้วอะพี่กับแท็กอะเราคบกันอดีโอ้ยพี่เรื่องนี้ผมรู้นานแล้วพี่ไม่ต้องปิดผมหรอกเดี๋ยวนะนี่แกรู้อยู่แล้วเหรอนี่พี่พอใจผมก็น้องพี่ป่ะแล้วไอ้แท็กก็เป็นเพื่อนผมเรื่องแค่นี้ผมจะไม่รู้ได้ยังไงรู้ดีหมดยกเว้นเรื่องตัวเองแกไม่โกรธพี่หรอเรื่องตัวเองที่พี่ปิดบังแกไม่นะผมก็คิดว่าพี่คงมีเหตุผลของพี่แหละเลยอยากรอให้พี่พร้อมแล้วบอกผมเองมากกว่าพี่ใส่แล้วนะเหมือนคนเราอ่ะพี่มันจะคิดได้ตอนที่เขาเราเสียเขาไปแล้วอ่ะใช่คือมันสายไปแล้วอ่ะพี่ดูดิ Only know you been high when you feeling low Only meet the sun when it start to snow พี่เข้าใจนะเกิดว่าตัวเล็กจะไม่อยากเข้ามานะทำไมผมจะไม่อยากซ่อมมาโอ้ยยังไงซ่อมมันเหมือนภูมิใจเป๊ะตั้งแต่แรกอยู่แล้วง่ายจริงโอ้ยพี่เงินพี่เงินเล่นดีมากพี่น้ำตามันแบบก่อนนั้นมันเคยเป็นของฉันเอาหรอพี่ดูตั้งแต่แรกว่าพี่เพลินใจมันดูแล้วอ่ะทำไมไม่บอกมันบ้างเลยอ่ะจนตัวเล็กอ่ะเอาตลกหน้าพี่อ่ะโอ้ยน่ารักงานน่ารักงานน่ารักอ่ะคือวินัยไกรบุตรสมัยเนี่ยดูมือเขาดีใช่ไหมใช่เขาหย่ำหน้าซะอย่างเงี้ยต่อยมึงอ่ะ
จูบหรออุ้ยอุ้ยมึงแล้วท่าจูบของเงินมึงคือการแบบหัวฉันหายไม่อยากจะจูบพี่แซมนอนเหมือนตายอ่ะพี่ของจริงหลับลึกเขาหลับลึกโอเคโอ้ยไม่แต่บอกร้อนไม่ต้องไม่ต้องผมร้อนทันทีผมร้อนจังหวะที่จังหวะที่เอาโฮมอ่ะไปใดใดคืออย่างข้าทำไมขยับปากนะมึงข้าเหยียดที่แล้วโคตรสูงอะเอามันกลับไงวะกูรอดแล้วเว้ยกูรอดแล้วอ่ะกูรอดแล้วไม่ต้องรอดแล้วป๊าบโอ้โหแล้วนี่มีคนยืนขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาไม่สนใจเราไงเขาไม่ได้สองเราเข้าใจไหมหันไปเจอเงาตัวเองตกใจเจ้าคุณจะมาคอมเมดี้เลยแห่นางแมวไหมมูเลิฟตี1:18แล้วว่าอีตาลีว่าแห่นางแมวไหมแห่ทำไมแห่ตอนนี้แมวเปียกเขาเศร้าอยู่ตัวเนี้ยรายการอ่ะเหมือนบอกรายการตลกจริงป่ะผู้ใหญ่บ้านลงมาผู้รีเบียร์นะแมวพี่แมวหน้าบ้านเจ็บตัวแล้วผู้นี่ร้อนแน่เลยผู้นี่ร้อนแบบผู้นี่กูเตรียมร้อนเลยผู้นี่ร้อนแน่แต่ภาพมาแล้วแบบเป็นดาวมาลังหงอมาเราแกล้งแมวก่อนแห่นางแมวขาผัวไงไม่ใช่แห่นางแมวผัวหายอ่ะตอนโดนเราเส้นอ่ะไม่ขำแล้วผัวไปแล้วผัวแมวอีดอกผัวไม่ชอบนางไอ้แมวไม่ชอบนางก็มันเกี่ยวอะไรกันที่เขาแฟนคนไทยอืมดีด้วยนะพี่พ่อแต่แกเรื่องร้านเอาไงต่อจะปิดชั่วคราวไปก่อนไหมแม่มันควรนะเว้ยเพิ่งจะรู้จักร้านเราเองนะพี่แล้วอีกอย่างผมอยากให้พี่อยากกลับมาเห็นว่าร้านเรายังไปได้ดีอะได้งั้นพี่จะช่วยแกเองวีดีกว่าแล้วไม่ใช่แค่พี่นะพี่เขาดีอย่างเลยอะตื่นกันหมดแล้วหรอถึงหมดเลยอ่ะร้อนผมก็ช่วยด้วยร้อนร้อนตรงนั้นมันร้อนอ่ะเนาะพวกเราก็ช่วยด้วยค่ะอเวนเจอร์โอ้ยคนแอมพิเช่โคตรสุดจริงอ่ะแอมพิเช่มากมากเลยอ่ะจะร้องแบบเราไม่ได้ตรงนี้ร้องโอ้ยที่อยากกินทุกคนแล้วนะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะลูกเวลาหนูร้องไห้หนูสวยมากเลยอ่ะร้องไห้แบบร้องไห้แบบสวยอ่ะเสียงให้อย่างนี้มีพลังมากลูกเซ็ตอันนี้ด้วยพี่ร้องไห้แบบใจอ่ะแบบเด็กน้อยอ่ะมีความแบบได้เพลงประกอบยอดเยี่ยมแล้วป่ะโอ้ยวันที่มีเธออ่ะแล้วพี่กูเก็บของที่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยสังกูดังอ่ะโอ้ยใช้แรงงานเด็ก
ทำโทษได้แป๊วอยู่นะไม่มีเธอข้างกายคอยช่วยอ่ะหายไปอย่างนี้มันก็เหมือนแบบผู้สับสูนอะลิงดีลิงดีค่อยๆดูทางด้วยดูทางด้วยดูทางด้วยโอเคเลยจริงแล้วจริงเห็นอะไรก็นึกถึงเขาไปหมดได้แต่ฝากความคิดของฉันทิ้งไว้มันเหมือนผู้สับสูนมาโดนอุ้มไปอ่ะครับแม่มีของมาส่งนะลูกของอะไรครับผมไม่ได้สั่งอ่ะแม่ปกติผมให้มาส่งที่ร้านนะครับแต่ว่าของที่ส่งมาเนี่ยชื่อบริษัทเป็นภาษาจีนนะลูกจริงเหรอครับลายมือพี่หยางอะผมมั่นใจเดี๋ยวนะคะแล้วอันนี้คือเลขอะไรอะอันนี้โค้ดตัวเลขของพี่หยางครับนี่ครับ456360ฉันเองคิดถึงคุณโธ่เราบ้านส่งมาทั้งทีแค่นี้มีแค่นี้เองเหรอไม่มีข้อความอื่นเลยอะไรวะสิว่ามันต้องมีมากกว่านี้นะครับมีใครมีคัตเตอร์มั้ยครับนี่ค่ะมีค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับเจ๊เอ้ยเดี๋ยวใจพี่ว่าเก็บด้านนี้ไว้เป็นหลักฐานดีกว่าไปเปิดอีกด้านนึงสื่อสารตรงๆไม่ได้งั้นเราไปตามที่อยู่ที่อยู่บนกล่องนี้เราไปช่วยพี่อย่างกันไหมครับโอ้ยเดี๋ยวมันไม่แปลกวะส่งมาบอกคิดถึงเนี่ยนะทำไมไม่ส่งมาแบบช่วยด้วยอะไรอย่างงี้วะถูกไหมมันไม่มีช่วยด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ต้องการให้เราช่วยอ่ะเขาจะส่งมาทำไมอ่ะพี่ข้าจะส่งมาบอกว่าเขายังอยู่ดีไม่งั้นแกก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้ภูมิใจนี่ผมทำได้แค่อยู่เฉยๆพี่พอใจผมทำอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะพี่ใจเย็นก่อนเอางี้เดี๋ยวลองส่งโค้ดเลขกลับไปแล้วรอดูว่ามันอยากให้เราช่วยหรือเปล่าแล้วถ้าโค้ดตัวเลขนี้ไม่ถึงพี่หยางแล้วถ้าเราไม่ไปช่วยอ่ะแล้วถ้าพี่หยางเป็นอะไรไปอ่ะพี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่ภูมิใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะมันคือความปลอดภัยของแกแล้วพี่ก็เชื่อนะว่าอย่างมันก็คิดแบบเดียวกับพี่อะเพราะฉะนั้นแกใจเย็นๆก่อนทุกคนครับผมเจอบริษัทหน้ากล่องแล้วใช่ใช่จริงด้วยภูมิใจ
จะเลือกโค้ดที่จะส่งกลับไปได้ยังห้าสี่แปดสองสามสี่ก็สั่งเลยนะเอาเลยเอาเลยทีนี้ก็รอ 1% ก็คือความหวังวะมันดูลุ้นนะมันแบบมันต่างกับ1ถึงแบบ6ที่ผ่านมาเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงแพ้กันนี้2ลูกค้าให้กูทีนะใช่ขอแบบด่วนๆหน่อยด้วยได้ครับหึ5 4 8 2 3 4คืออะไรวะขอดูหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสือกหายไปแม่ตัวเล็กภาพมีดอกน้องมึงเตะขาก็ล้มแล้วแม่ไม่ถามว่าปกติรหัสอื่นๆไม่รู้แต่ว่ามันจะมีบางทีมันจะเป็นคำพ้องเสียง อย่างเช่น ear sensor ใช่ไหม520อู่เออร์ลิงหรือหัวไอ้นี่มันเหมือนที่หัวเราะ555มันคือคูๆมันใช้มันเสียงมันเหมือนร้องไห้คูๆๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะแบบแต่ละอย่างก็จะต่างกันไปมันเป็นพ้องเสียงจริงด้วยอ่ะ9482นี่ไงพี่นี่ Just don't come อุ๊ยแค่อย่ามาอย่ามาแต่เราก็ปล่อยพี่หยาบไว้แบบนั้นไม่ได้หรือเปล่าอ่ะพี่พี่รู้นะเว้ยว่าแกเป็นห่วงนะแต่ถ้าเขาตอบกลับมาแบบนี้ก็แปลว่าเขาไม่ได้อยากให้แกไปช่วยหรือเปล่าวะใจมันเนาะใจไม่หรอกเข้าใจเลยเป็นห่วงเป็นห่วงกูไปมันคือที่เดียวเฮ้ยไปได้ตำรวจคงไปที่นี่แน่อ้าวคงไม่ได้นะกูที่นี่หรอวะเออว่ะสงสัยกูจะมาผิดที่เขาไม่ได้หลอกลูกรุดกลับมาพี่หนูว่ารับมองตัวเป็นพี่จะบอกให้ได้ยินแสงแบบเนี้ยร้อนร้อนแบบเออถ้าเป็นแมวหนวดติดเนาะแค่เขาจำไม่ได้อุ้ยเอ้าตัวถ่ายมันน่าร้อนไงแม่เราเข้ามาแม่
หน้าตาน่ากลัวมากเลยอ่ะอย่างมาทำตัวกุ๊กกุ๊กตรงนี้แน่เลยมาจบตรงนี้นะเสียโทรศัพท์ถ้าเมื่อกี้มีกระสุนปืนมันอยู่ตรงนี้เอาปืนมาเลยนะแล้วตัดจบอ่ะสองคนนี้ต้องไล่ออกแหละไว้รักไม่รู้ภาษาโอ้ยแต่เราก็หากันเจอไอ้น้องหยางดีใจด้วยอ่ะในที่สุดก็หากันเจออ่ะเขารักกันนะคุยแฟนเราหายไปตั้งหลายวันนะได้เจอสักทีมึงนี่น่าสนใจกูอยากรู้ว่ากูจะใช้นี่แทนมันยังไงล้านหยวนนะจะจ่ายแทนมันเหรองั้นขอเวลา3เดือนถ้า3เดือนนี้ผมหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้อะจะจับผมไปต้มยำทำแกงที่ไหนก็เอาเลยแต่ก็เป็นเพราะกลัวที่ทำให้ทุกคนต้องมาลำบากยังไงผมกับพี่พอใจแล้วก็ทุกคนน่ะเต็มใจช่วยพี่จริงๆแต่ว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะผมจะอยู่ข้างๆพี่เองไม่ต้องรับหรอกไม่ครบถ้าผมไม่ได้ตังค์นะผมจะจับพวกนี้ไปให้หมดเลยจัดการเลยมันต้องมีแผนมันต้องมีแผนสำรองอยากดูคือต้องบอกว่าอยากดูต่ออยากดูต่อแล้วสนุกแล้วอยากดูป่ะอยากดูที่อยากดูป่ะอยากรู้ว่ามันจะยังไงถ้าอยากดูนะครับผมวันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะสามารถกดจองบัตรได้แล้วเอามีดูในโรงภาพยนตร์ด้วยใช่ครับวันนี้เท่าไหร่วันที่7ตุลาคม7ตุลาคมดูที่ไหนดูที่โชดีซีโชดีซีใช่ครับโชดีซีสามารถซื้อได้แล้วก็จริงๆเรายังมีเมอร์ชานดาให้เป็นที่ระลึกด้วยถ้าแฟนๆคนไหนที่ดูรีแอคชั่นอยู่แล้วเพิ่งรู้นะก็ไปซื้อบัตรกันไปเจอน้องๆกันได้นะฮะที่งานดูอีพีแบบพร้อมกันเป็นแบบสเปเชียลเลยใช่ไปดูอีพีแล้วก็อยากให้ทุกคนมาแบบร่วมเก็บภาพความสนมารู้รอบนี้ว่าบ้านของเราจะยิ่งใหญ่ไปขนาดไหนก็สามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major นะครับผมมาเจอกันที่โชดีซีวันที่7ตุลาคมนี้นะครับเย้ใช่ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะสามารถไปดูได้ย้อนหลังในทาง True ID นั่นเองแล้วก็ถ้าย้อนอีกทีนึงก็ HE นั่นเองแต่ว่าอัปเดตพี่เจมถ้าวันนี้น่ะในวันดีก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วด้วยปังมากนะฮะ EP 8นะไปดูพร้อมกับพวกเราในโรงนะร่วมกันส่งท้ายนะครับระหว่างพี่อย่างกับภูมิใจแล้วก็ร้านเสี่ยวไทยหยางเนี่ยนะไปให้มันจบแบบบริบูรณ์ไปด้วยกันสามารถซื้อได้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือว่าถ้าหาลิงก์ไม่เจอนะสามารถเข้าไปได้ทางไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับแล้วก็ X Trade หรือว่า Twitter นะครับในของ @loveintranslate นะครับแล้วก็เซิร์ชได้ว่า Love Intranslation หรือว่า Love Intranslate ก็ได้หรือจะ Love Intranslation Intranslate ก็ได้หรือจะ Love Intranslation ก็นะครับสำหรับเมอร์เชนไดส์นะก็สามารถซื้อได้ทาง @Love Intranslation กันแล้วก็ที่ทำกันนั้นก็ฮาร์ดก็ต้องมาดูรีแอคชั่นพัฒนาแล้วก็นี่เลย One Connection นั่นเองครับเป็นไงบ้างสำหรับการมานั่งรีแอคชั่นกับเรา3คนว่าได้เห็นรีแอคชั่นมันสนุกนะเพราะว่ามากับหนังล่าโนงอย่างที่บอกทุกครั้งก็คือเหมือนมาดูอยู่ที่บ้านเราอะไรเงี้ยเหมือนเข้าค่ายเนาะอยู่กันแบบอยู่กันยาวๆจริงแล้วสนุกมากตอนที่แบบเหมือนเราได้คุยกันได้แบบแชร์ดิสคัสกันได้เหมือนได้แชร์มุมมองของตัวละครมันทำให้เห็นว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้มันก็ทำให้แบบคนอินได้แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันสามารถไปพูดต่อหรือว่าแบบนั่นแหละความคิดเห็นของเราถ้าเราเป็นตัวได้เปลี่ยนท็อปิกการรู้สึกมันมีอะไรตรงนี้ก็รู้สึกสนุกมากที่ได้มารีแอคชั่นกับหนังหน้าโรงครับตาอุราตาอุราดีใจครับยิ่งมาหลายครั้งมากขึ้นยิ่งรู้สึกดีใจมากขึ้นแบบว่าได้เจอพวกพี่แล้วก็ได้พูดคุยอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันเป็นการแบบดูซีรีส์แบบไม่เหงาจริงก็ชวนเพื่อนมาดูซีรีส์แบบพวกเราได้แบบหนังหน้าโรงคือแต่ก็ซีนสุดท้ายเมื่อกี้ก็ซึ้งมากเลยนะการที่พวกเราแบบว่าได้มานั่งรีแอคด้วยกันในวันนี้ในที่สุดเราก็หากันเจอไม่ได้ภูมิใจนะนั่งดูไปอ่ะคือโอ๊ยตายแล้วน้องอู๋เสียสาดวันนั้นจากวันที่เราแบบว่าอุ๊ยเขาเลือกกันในลัสไอคอนวันนั้นอะไรเงี้ย
จนมาถึงวันนี้ฉันน่ะถือเป็นคนแรกนะที่จิ้มพวกเธอ2คนเออจริงฉันคือคนแรกๆเลยนะคนแรกๆคนแรกๆนั่นแหละต้องขอบคุณพี่เจมส์ด้วยใจขอบคุณนักอู่ด้วยพอเนี่ยไม่ได้จบแล้วเราหนังนะลงเนาะก็ฝากด้วยสำหรับป้าอู่กับออฟโรดแล้วก็ซีรีส์ของเขาเนาะรักไม่รู้ภาษาน้องด้วยอย่างที่เราบอกว่าเราลงคลิปนี้ก็ EP 7แล้วเดี๋ยว EP 8ก็จบแล้วโปรเจกต์นี้ก็จะติดตามผลงานอีกทีนึงแล้วกันอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าทุกการสนับสนุนของทุกคนเนี่ยมีความหมายกับพวกเรามากตาอู่ออฟโรดจริงๆมันมีค่ากับพวกเราจริงๆอยากให้แบบซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้บ้านเสี่ยวทะยางของพวกเราเนี่ยโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับตาอู่ออฟโรดนะครับเย้วันนี้ขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรีแอคชั่นของพวกเราผ่านทางหนังหน้าโรงแล้วก็วันคอนเนคชั่นนั่นเองค่ะยังไงก็ดูคลิปที่จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้ว่ารักไงเฮ้ยแกมีเจอใกล้กันเอาละจะโปรเพลงมาแล้วบ๊ายบายครับรักไม่รู้ภาษาอะไรแต่รู้ว่ารักไงแค่มีเธอพอโอเคจบแล้ว